อ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมแล้วก็ Wow Channel ในช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่จังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาพักที่โรงแรมแห่งนี้นะครับชื่อว่า Hop In นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยได้มาพักแล้วก็รู้จักแล้วนะแต่บางอาจจะมีหลายท่านที่ยังไม่เคยใช้บริการของโรงแรมแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงจะรีวิวให้ดูนะครับนี่คือเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะเจอห้องน้ำนะเพื่อนสะอาดมากดูกันนะเขาจะแบ่งเป็นเซกชันเป็นโซนนะครับมีกระจกกั้นไว้เห็นปะมีกระจกกั้นไว้แล้วก็จะมีห้องน้ำเป็นโซนอาบน้ำนะครับแล้วก็มีฝักบัวนะปรับร้อนเย็นได้ตลอดอันนี้ก็จะเป็นแชมพูกับสบู่นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มองทางนี้สุขภัณฑ์นะครับนี่คือเป็นโรงแรมที่ผมตั้งแต่ผมพักมาเนี่ยผมว่าฮอปอินเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นโรงแรมที่สะอาดนะเนื่องจากการดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็การเลือกโทนสีอะไรเงี้ยแต่ก่อนผมไม่เคยคิดจะมาพักเลยนะดูว่ามันเล็กนะแต่จริงมันรู้สึกเราอยู่แล้วเราอบอุ่นอ่ะดูโซนของห้องนอนอันนี้คือห้องเตียงเดี่ยวนะครับนะเขาจะมีนี่จะระบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นคีย์การ์ดแล้วก็นี่หลังจากตรงนี้ปุ๊บห้องนอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นไหมมีโทรทัศน์นะครับแล้วก็ห้องน้ำอยู่ด้านนี้ตรงนู้นก็เป็นตู้เย็นแล้วก็เป็นโซนเคาน์เตอร์แบบเรานั่งทำการบ้านทำงานทำอะไรนะมันมีม่านกั้นไว้ให้แอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่แอร์ผมก็เลยแขวนเสื้อไว้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นประตูเปิดออกไปเนี่ยเป็นระเบียงนะเปิดให้ดูก่อนก็ได้เปิดไปทีแล้วเป็นระเบียงนี่ไงเห็นปะนี่คือระเบียงสามารถที่จะตากผ้าตากอะไรได้นะครับนะแล้วก็ปิดนะครับปิดล็อกๆแล้วอันนี้นะก็ให้ดูนะโซนนะครับก็มีปลั๊กไฟให้นะตรงนี้ก็มีให้นะมีปลั๊กไฟมีทั้งให้สองขวดนะครับไว้ดื่มนะแล้วก็มีอะไรอ่ะไอตุ้ยมีแล้วอันนี้ว่างเปล่านี่แล้วแต่เราจะเติมอะไรผมเบิร์นซื้อของเซเว่นมานะครับก็เนี่ยซื้อขนมปังซื้อน้ำส้มมายังไม่ได้ก็กินไปหน่อยแล้วนะอันนี้ราคานี่ถ้าผมจองจากบุ๊กคิ้งเนี่ยมันตกแล้วคืนละ750บาทเพราะผมจองแบบกระทันหันนะครับก็มองไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันซื้อแล้วว่าจะมาพักที่จังหวัดชุมพรนี่แหละแล้วก็มองที่ฮอปอินแต่ว่ามันยังไม่ตัดสินใจได้อย่างเต็ม 100% จนผมมาเดินทางมาถึงที่บุ๊กที่ชุมพรนี่แหละแล้วมันต้องตัดสินใจเลือกผมไปดูโรงแรมมา2โรงแรมนะเต็มหมดนะครับตอนนี้ชุมพรคนเยอะมากวันนี้ขนาดว่าอาทิตย์นะครับแล้วก็นี่ก็ตัวเลือกของผมคือที่นี่ Hop In นะครับก็ทำให้เป็นชมกันนะครับก็สะอาดนะโทนสีครีมครับดูอุ่นนะครับอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำสะอาดนะเนี่ยประทับใจน้ำเลยนะเห็นไหมก็ทำดีมากเลยนะครับนี่ชักโครกนะมีปลั๊กไฟให้เห็นไหมเนี่ยโอเคโดยรวมสะอาดมากเลยนะครับเนี่ยถ้าเราปิดประตูปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็โอเคผมส่วนตัวผมคิดว่าฮอปอินเป็นถือว่าเป็นโรงแรมที่กระทัดรัดนะครับแล้วก็คนเดียวเนี่ยเดินทางมาทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยเหมาะสมที่มานอนนะครับก็อันนี้เป็นรีวิวฝากเอาไว้ให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับเผื่อว่าวันหนึ่งเกิดมาเที่ยวที่ชุมพรนะแล้วลองหาโรงแรมที่เราถูกใจรู้สึกว่าราคาประหยัดดีนะไม่ถึงกับแพงมากแต่ไม่ก็ไม่ถูกมากนะ750นี่ก็ถือว่าโอเคค่อนข้างสูงอยู่สำหรับผมนะแต่ว่าโอเคเมื่อก่อน 2-3 ปีผ่านมาผมเคยพักโรงแรมระดับราคาประมาณ500บาทนะไม่เกิน700แต่วันนี้ด้วยเหตุผลที่มันหลายๆประการคือว่าชุกละหุกด้วยอะไรด้วยก็เลือกที่พักโรงแรมที่นี้เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยนะครับแล้วก็ข้างล่างที่จอดรถกว้างขวางมากเลยนะครับก็ใครเอารถส่วนยนต์รถยนต์ส่วนตัวมานี้มาจอดได้เลยแล้วก็จะมีรักษาความปลอดภัยตลอดนะพนักงานก็ให้การต้อนรับอย่างดีนะครับยิ้มแย้มให้ข้อมูลรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้รู้สึกว่าโรงแรมนี้ 90% คนมาพักที่นี่นะครับเต็มเกือบเต็มนะครับวันนี้โอเคครับก็เป็นรีวิวห้องพักนะครับของโรงแรมชื่อว่า Hop In ที่จังหวัดชุมพรนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเป็นที่เดินทางท่องเที่ยว
นี่เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนได้ชมกันได้มาพักอาศัยกันนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมวอลชานอลนะครับสำหรับวันนี้คลิปแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ